เมื่อคืนก็ร้องไห้ทั้งคืนเพราะคิดถึงคำสอนของคุณยายคือผมเพิ่งคุยกับคุณยายไปเองเมื่อไม่นานมานี้ครับเรื่องของการตายการจากลาการสูญเสียและคุณยายได้ให้ข้อคิดบางอย่างครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมันเริ่มต้นบทสนทนานี้ครับจากคำถามที่ผมเริ่มต้นถามคุณยายว่าสุขภาพคุณยายก็ไม่ได้แข็งแรงแต่ทำไมคุณยายถึงยังทำงานหนักลงพื้นที่สร้างหุบเขาโพธิสัตว์อยู่ทุกวันคุณยายตอบผมว่าเวลาที่คนเราคิดจะทำอะไรแล้วอย่ารอที่จะทำแต่ให้ทำเลยเวลาในชีวิตคนเรามันสั้นในขณะที่เรามีลมหายใจเราจะยังไม่รู้หรอกว่ามันสั้นขนาดไหนแต่เมื่อเราตระหนักถึงความสั้นของลมหายใจได้เมื่อไหร่เราจะไม่รอที่จะทำอะไรแต่มันก็เป็นอย่างที่คุณยายกล่าวครับเพราะแม้คุณยายจะป่วยมาตลอดทั้งปีแต่สิ่งที่คุณยายทำไม่หยุดคือการทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำทุกวันที่คุยกับคุณยายวันนั้นคุณยายยังบอกผมต่อว่าหากเรารู้แล้วว่าชีวิตตัวเราเองมันสั้นและสามารถจากโลกใบนี้ไปได้ทุกเมื่อจงรีบทำในสิ่งที่ควรทำในทุกๆวันที่เรายังมีลมหายใจอย่าลืมบอกคนที่เรารักว่าเรารักเขามากขนาดไหนอย่าลืมที่จะกตัญญูกับคนที่รักเราและดูแลเขาให้ดีที่สุดเตือนตัวเองเสมอว่าการแสดงออกความรักและการลงมือทำเพื่อคนที่เรารักมันคือสิ่งที่ต้องทำตอนนี้อย่าให้ความเขินอายมาเป็นกำแพงเพราะเวลาของคนเรามันสั้นเกินกว่าที่จะให้ความเหนียมอายมาปิดกั้นความรู้สึกดีๆต่อกันและมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันหมายรวมไปถึงเรื่องของความฝันหากเราฝันว่าอยากทำอะไรต้องการเป็นอะไรหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีและไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็จงรีบทำเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราหมดลมหายใจสิ่งที่จะตายไปกับเรามันคือความฝันพรสวรรค์ความสามารถจงใช้เวลาที่ได้มาเพื่อเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้เต็มที่ก่อนที่ลมหายใจของเราจะจบลงสำหรับผมคุณยายคือผู้ให้อย่างแท้จริงทุกครั้งที่ผมได้คุยกับคุณยายไม่ว่าคุณยายจะเล่าหรือจะพูดอะไรให้ผมฟังท่านไม่เคยพูดถึงตัวเองหรืออาการป่วยของท่านเลยแต่ท่านจะพูดถึงแต่สิ่งที่จะทำให้ผู้อื่นจะช่วยผู้คนได้ยังไงจะทำให้ผู้คนเข้าใจธรรมะเพื่อที่จะพ้นทุกข์ได้ยังไงจะช่วยให้คนไทยผ่านวิกฤตโควิดไปได้ยังไงทุกประโยคที่คุณยายพูดกับผมมันไม่เคยมีสิ่งที่ท่านจะทำเพื่อตัวเองเลยแต่ทุกสิ่งมันคือการทำเพื่อผู้อื่นจนผมก็สงสัยแล้วก็แอบถามคุณยายไปในตอนนั้นว่าความสุขของคุณยายคืออะไรคุณยายตอบมาสั้นๆครับว่าโปรเชนจำไว้นะการที่เราทำให้ผู้อื่นออกจากความทุกข์นั่นคือความสุขที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งเราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทิ้งไว้ได้นั่นคือความดีที่เรากระทำกับผู้อื่นแน่นอนครับวันนี้คุณยายหรือแม่ชีศาสนีจากไปแล้วจริงๆแต่คำสอนและความดีของคุณยายจะอยู่กับพวกเราตลอดไปรักคุณยายเสมอนะครับ